หลายบ้านบอกว่าน้องได้เสียงของแต่ละตัวอักษรแล้วแต่ว่าไม่สามารถรวมคำได้นะคะเราสามารถฝึกฝนได้จากเล่มบทบุ๊กอันนี้หรือว่าจะเป็นตัวแผ่นนี้ให้เป็นลักษณะ Point and Blend คือให้น้องคิดตามแล้วก็พูดตามเขาจะได้ยินเสียงคำนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็หลักการก็คือออกเสียงแรกให้ดังกว่าเสียงที่2 3นิดนึงนะคะ s i t s i t t i n t i nอีพินหลังจากที่น้องได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มคุ้นว่าเกมนี้เป็นยังไงตอนหลังเนี่ยเราก็มีหน้าที่ชี้แล้วก็ให้น้องเป็นคนออกเสียงนะคะ